สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูสลาทนไม่ไหวเคลื่อนไหวถึงสิริพรเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ช็อกวงการเลยทีเดียวก็ว่าได้หลังเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อเจเผือกได้โพสต์ข้อความถึงราชินีลูกทุ่งพี่นางสิริพรโดยระบุว่าสิริพรเห็นอ้อนนามสมมุติลูกบุญธรรมมีความสามารถเรื่องการทำความสวยความงามจึงเปิดคลินิกให้ดูแลต่อมาออนแอบเกินเลยกับสามีของสิริพรผู้ซึ่งเรียกว่าพ่อเมื่อสิริพรจับได้ก็ตีตัวออกห่างแต่ก็ใจเย็นมากแอบเฝ้าดูพฤติกรรมของทั้งสองมาหลายเดือนและเมื่อทุกอย่างแน่ชัดแล้วสิริพรจึงตัดทุกอย่างออกจากชีวิตอะไรที่เป็นการใช้ชื่อสิริพรทำธุรกรรมธุรกิจก็ทำการยกเลิกทั้งหมดและไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นล่าสุดครูสลาคุณวุฒินักแต่งเพลงชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ถึงพี่นางสิริพรซึ่งเป็นข้อความส่งกำลังใจให้น้องสาวว่าเจ้ายังมีอ้ายให้กำลังใจน้องสาวกับทุกเรื่องราวที่ต้องเจอกำลังใจมีให้เสมอเด้ออดทนเด้อกอดคนนอกใจบ่ต้องเว้าอ้ายก็เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างขอให้นิ่งปล่อยให้ความจริงมันทำงานสิริพรอำไพพงศ์ก็ได้โพสต์ข้อความถึงครูสลาอีกด้วยว่าขอบคุณกำลังใจจากครูสลาขอบคุณพลังดีๆจากครูสลาและขอบคุณความห่วงใยจากครูสลาค่ะขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ขอบคุณค่ะ